สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ภาพชีวิตจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของสมศักดิ์ดงกระโทกพ่อค้าขายขนมไทยที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโคราชยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งซึ่งคุณคือหมายถึงว่าอย่างนี้อยู่ในกรุงเทพมีไหมครับแบบนี้ไม่มีที่แบบว่าใส่ชุดไทยมาขายขนมอะไรเงี้ยไม่มีนะครับแล้วรู้สึกแปลกๆใจไหมครับก็แปลกแต่เพื่อนรอด้วยแต่เพื่อนแบบไทยๆค่ะก็ไม่ค่อยเจออย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนมากจะเจอเป็นร้านที่ตลาดอันนี้ลุงเขามาขายที่ก็จะเรียกเขาแต่งดีเขาแต่งตัวเขาไม่ได้แบบว่าขายธรรมดาเขาเป็นแบรนด์ของตัวเองอะอย่างตัวน้องเองนี่คือเห็นครั้งแรกเป็นไงบ้างครับก็ตกใจที่เขาใส่ชุดไทยชุดราชการไปเลยเคยถามน้าเขาไหมครับว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ครับผมสวัสดีครับผมสมศักดิ์ดงกระโทกนะครับที่ขายขนมไทยครับผมก็ทำงานมาหลายอย่างนะครับก็ที่ล่าสุดก็คงจะเป็นขายประกันนะครับของบริษัทประกันบริษัทหนึ่งนะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้เป็นเขายกให้เป็นผู้จัดการอยู่มาประมาณ8ปีนะครับทีนี้ก็เลยลาออกนะครับลาออกก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยลองมาจับขนมไทยดูเพราะว่าขนมไทยก็เคยทำมาอยู่ก่อนแล้วนะครับแม่บ้านก็ทำอยู่ก็เคยช่วยแม่บ้านทำอยู่ทีนี้ก็เลยลองมาทำขนมไทยนะครับเพราะว่าเห็นขนมไทยเห็นว่าเป็นขนมที่ตลาดยังกว้างอยู่นะครับแล้วโดยเฉพาะขนมใส่ไส้นี้ก็ได้มรดกตกทอดจากคุณแม่ยายนะครับคุณแม่ยายสมัยนั้นคุณตอนเป็นสาวคุณแม่ยายท่านไปรับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในวังมานะครับก็เอาสูตรของแม่ยายนี่มาทำก็นี่แหละครับแล้วอย่างหนึ่งอยากจะอนุรักษ์สิ่งที่มันจะหายไปให้แก่ลูกหลานของเราได้รู้จักได้เห็นกันนาสมศักดิ์ครับระหว่างขายขนมไทยกับขายประกันนี่มันอะไรมันง่ายเลยนะก็เหมือนกันนะครับขายประกันมันก็ไม่ยากเท่าไหร่แล้วครับถ้าหากว่ารู้จักหลักการรู้จักเข้าหาบุคคลนะครับที่เราจะเข้าหานะครับผมแล้วขนมไทยมันก็ขายง่ายนะครับเพราะว่าขายได้ทุกระดับเพราะว่าเงินมันน้อยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะมันเป็นอาหารคือเมื่อกี้ผมสงสัยตรงที่ว่าท่านผู้สั่งบอกผมว่าเคยขายประกันแล้วได้ตำแหน่งถึงระดับสูงใช่ไหมครับครับผมแล้วนักธุรกิจบอกมาทำไมครับก็การทำงานนั้นนะครับก็การทำงานหลายคนนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายนะครับผมโดยเฉพาะขายประกันนั้นนะครับเป็นการคล้ายๆก็เป็นธุรกิจขายตรงชนิดหนึ่งแหละครับขายประกันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างอื่นแต่ผมยกให้เป็นธุรกิจขายตรงชนิดหนึ่งก็ด้วยการสร้างฐานของตัวเองขึ้นมานะครับทีนี้บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ก้าวก่ายในสิ่งที่เราทำขึ้นมามีการเบียดบังอะไรหลายๆอย่างนะครับเกิดความรำคาญเบื่อหน่ายคนที่สูงกว่านะครับก็เลยลาออกแล้วก็เลยลองมาหาดูอาชีพของตัวของเราเองนะครับไม่อยากจะอยู่ใต้อำนาจของใครก็เลยอยากจะสร้างอนาคตและทางอาชีพของเราให้เป็นของครอบครัวของเราเองนะตอนเริ่มต้นตอนที่นักศึกษาขายใหม่ๆก็คือที่ว่านักศึกษาคงไม่ได้ทำแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ครับก็คงไม่แต่งตัวแบบนี้แหละครับผมก็ใส่ธรรมดานะครับชุดธรรมดาก็คงใส่เสื้อแขนยาวนะครับใส่ซับในนะครับแขนยาวใส่ซับในก็ไม่ได้ผูกไทแล้วครับแต่มาวันหนึ่งนะครับก็เลยได้พูดทางครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะผูกเนคไทใส่สูตรขายขนมทางครอบครัวก็บอกโอ้ยมันจะเวอร์ไปไม่ต้องให้ใส่อย่างนี้นะครับผมห้ามแกขัดแกว่างั้นเถอะห้ามแกทำไมล่ะครับตอนนั้นก็เหมือนกับเวอร์ไปขายขนมจะไปใส่สูตรยังไงอะไรก็บอกแกแบบนี้ไม่เคยบอกอย่างนั้นอาจจะลองดูจะว่าอย่างนี้รู้สึกอายนะ
แกจะเอาเลขท้ายใส่กระเป๋าแกจะไม่ผูกให้เห็นแกไปใส่ไปผูกข้างนอกตอนแรกที่เริ่มมาก็ทำคำที่ก็ไม่อายอะไรแต่ว่าเขาจะเป็นคนชอบแบบแปลกแนวอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยปกติแล้วนี่ก็ชินค่ะไปไหนเขาก็รู้จักมีคนเขาแซวไหมครับก็มีนะครับก็มีคนแซวนะครับบางคนก็บอกว่าท่านผู้จัดการบ้างบางคนก็บอกว่าทำงานจากธนาคารมาบ้างบางคนก็ถามว่าจะไปงานต่อที่ไหนอันนี้เป็นงานอดิเรกใช่ไหมหลังจากขายขนมแล้วคุณจะไปประชุมที่ไหนอะไรเขาถามกันเยอะแยะไปหมดผมคิดว่ามันต้องเป็นจุดเด่นแน่นอนอยู่แล้วนักศึกษาก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นจุดเด่นแน่นอนอยู่ดีใส่ชุดสูทคนไทยมาขายขนมไทยอันนี้คือมันสิ่งที่นักศึกษาแบบคิดหรือว่าคำนวณไว้ก่อนไหมครับก็ไม่ได้คิดนะครับไม่ได้คำนวณก่อนว่าผลมันจะออกมายังไงแต่ว่าคือผมอยากจะทำอยากจะใส่แค่นั้นเองคือจุดหนึ่งแหละอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยมองเห็นว่าเออแต่งตัวสะอาดสะอ้านดีนะหน้าขนมมันน่าจะสะอาดอะไรเงี้ยจุดนี้คือจุดสำคัญที่สุดแต่สุดท้ายมาขายขนมปุ๊บแล้วมันเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างเลยครับก็เกิดผลขึ้นมาก็ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้านะครับหลายท่านนะครับหลายๆคนก็ได้รับให้การสนับสนุนเยอะมากครับผมก่อนที่ผมยังไม่ใส่สูตรนี่ก็ยอดขายมันก็ขายก็วันหนึ่ง 2,000 กว่าบาทนะครับก็ขายไปนี่ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 3,000 4,000 5,000 ขึ้นมาเรื่อยนะครับผมหลังจากนั้นมันก็พอได้เจ้าถุยอยู่ไหนได้ยินไหมใครมากูเรียกหาเจ้าอยู่มีลูกค้าบอกว่าเออลูกขายขนมไทยหรือพี่ขายขนมไทยทำไมพี่ไม่ใส่ชุดไทยล่ะหลายปากหลายคนบอกเข้ามาแล้วก็ลองมาคิดตามดูมันก็น่าจะดีเนาะก็เราขายขนมไทยแล้วไหนๆจะอนุรักษ์ของไทยแล้วก็น่าจะลองทำตามที่เขาพูดดูบ้างก็เลยแล้วเรื่องเพลงมาไงครับนักศึกษาครับเรื่องเพลงนี่เป็นสาเหตุจากเพลงที่ผมชอบนะครับผมส่วนใหญ่เพลงที่ผมชอบที่เปิดนี่คือชอบทั้งหมดเป็นเพลงเก่าไม่มีเพลงใหม่นะครับจะเป็นของใครก็แล้วแต่มีหลายเกือบจะทุกนักร้องนะครับที่ผมนำมาเปิดไม่ว่าลูกทุ่งลูกกรุงนักศึกษาคือจะไม่เปิดเพลงฝรั่งใช่ไหมครับไม่เปิดครับแต่จะมีเคยเปิดเพลงจีนบ้างนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะแล้วผมจะชอบเปิดในช่วงตามเทศกาลคือวันลอยกระทงที่ผ่านมาผมก็จะนำเพลงลอยกระทงมาเปิดถึง2วันปีใหม่ผมจะนำเพลงเกี่ยวกับปีใหม่มาเปิดวันที่5ธันวาคมนี่เกี่ยวกับเพลงราชนิพนธ์นะครับผมจะนำมาเปิดนะครับวันแม่ผมจะนำเพลงเกี่ยวกับแม่มาเปิดอ๋อก็คือดูสถานการณ์ดูบรรยากาศดูอะไรให้มันเข้าด้วยใช่มั้ยครับผมให้มันเข้านะครับสะท้อนแห่งบ้านสายทองที่ฉันคลองมาสู่ฉันยังไม่รู้เขาจะต้อนรับขับสู้เพียงไหนโดยตระกูลของผมเป็นตระกูลที่ยากจนนะครับบ้านของผมตอนนี้ผมได้พอได้นอนหลับแค่นั้นเองนะครับไม่ได้อยู่เบื้อหวาไม่นี่ครับผมถ้าสาวเปิดให้ผมเข้าไปดูได้ไหมครับอันนี้ก็คือบ้านของผมนะครับมันก็มีอะไรมีรูวางไปหมดนะครับผมมันมืดครับน้องสั่งครับไม่มีอะไรนะครับฐานะของผมเป็นคนยากจนมาตั้งแต่กำเนิดนะครับพ่อแม่ของผมยากจนตระกูลของผมมายากจนนะครับผมเริ่มต้นมาจากศูนย์จากการเป็นชีวิตของชาวไร่ชาวนานะครับ
หาได้ใช้เมื่อก่อนนี้ก็หาพอให้ได้ลูกได้เรียนหนังสือเก็บหอมรอมริบให้ลูกได้เรียนหนังสือไปนั่นเองนะครับผมจะเน้นในเรื่องของการศึกษาของลูกของเต้าบ้านบ้านก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับครับมีแค่นี้ครับผมเราพอมาขายขนมไทยแล้วมันเริ่มดีขึ้นไหมครับฐานะก็ดีขึ้นนะครับผมก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็คิดว่าก็ตั้งเป้าไว้ว่าก็คงจะนะครับจะทำเป็นบ้านสักหลังนึงเพื่อให้ลูกได้อยู่ได้ให้ดีกว่านี้สักนิดนึงนะครับสมศักดิ์ขนมไทยเป็นอยู่ได้อย่างทุกวันนี้ก็คืออะไรที่สำคัญที่สุดครับก็คือในเรื่องของการผิดนะครับในเรื่องของรสชาติของอาหารแล้วก็เรื่องของความสะอาดนะครับสำคัญที่สุดนะครับที่ผมเน้นในเรื่องของฝ่ายบริการนั้นก็อยากจะบริการให้มันดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะพูดกับลูกค้าอยากจะพูดให้มันสุภาพที่สุดนะครับสิ่งที่เราจะทำได้นะครับน้ำสักขอดูชุดนะครับน้ำสักที่ใช้แต่ละวันอันนี้ฮะอันนี้เป็นราชบัณฑิตนะครับผมตัดมา3ชุดนะครับผมในแต่ละวันคือมีการกำหนดยังไงครับว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรไปอะไรมีไหมก็ไม่ได้กำหนดนะครับเพียงนึกอยากใส่ก็คิดอยู่ในก็คิดว่าอยากจะใส่ชุดสูทก็ผมก็หยิบมาใส่เลยนะครับอยากจะใส่ราชบัณฑิตผมก็เอามาใส่นะครับไม่ได้คิดว่าวันนี้ต้องเป็นคลิปไม่ต้องเป็นวันเลิกงามยามดีอะไรยังไม่เกี่ยวกันนะครับคือเป็นวันสิ่งที่ผมนึกอยากจะทำวันไหนก็ทำคือเป็นกำหนดตายตัวไม่ได้นะครับเสื้อผ้าที่ใส่นี้รีดเองทั้งหมดแต่ซักแม่บ้านเป็นคนซักลูกสาวกับแม่บ้านเป็นคนซักให้ก็เคยพูดเล่นๆนะครับถ้าหากเขาหามาให้ได้นะครับผมคงจะใส่ในชุดวันตรุษจีนตอนนี้มีลูกหลานคนหนึ่งไปอยู่ไต้หวันนะครับไต้หวันผมบอกว่าหาชุดเปาขุนจินมาให้หน่อยสิอ๋อนี่ครับลองชุดที่แบบเปาขุนจินใส่หรือว่าไม่เปาขุนจินก็คงเป็นราชครูหรืออะไรก็แบบเหมือนพวกขันทีเหมือนพวกอะไรแบบของจีนอะไรเงี้ยครับเหมือนของจีนเป็นเสื้อคลุมแบบในหนังเปาขุนจินนะอันนี้คือความคิดอันนี้ความคิดชุดในอนาคตที่อยากจะได้อยากจะลองใส่อยากจะได้นะครับอยากจะได้นะครับผมตอนนี้ที่อยากจะหาจริงๆก็คือรองเท้าที่ไปแหลมๆงอนๆนะครับเอามาเติมเป็นรองเท้าไทยใช่ครับคือจะมาใส่ไม่ได้จะไม่มาใส่ให้คู่กับคู่ตัวนี้นะครับคู่ 1,000 กว่าบาทแค่นั้นไม่ซื้อแพง1,000แล้วก็ราคา700 800บาทไม่ซื้อแพงมันพังนะครับทั้งที่ผมไม่ลงรถมันก็พังพื้นมันไม่ค่อยดีนะฮะพื้นมันไม่ค่อยดีนะรองเท้าเนี่ยครับครับตั้งแต่ผมใส่สูตรขายเนี่ยหมดรองเท้าไป 5-6 คู่แล้วทำไมมันถึงมันไม่ทราบเหมือนกันนะทั้งที่ผมไม่ค่อยลงรถนะคือนักศึกษานี่โดยปกติแล้วเป็นคนชอบแต่งตัวหรือไงครับครับผมปกติผมชอบแต่งตัวนะครับผมยอมรับอยู่ว่าผมชอบแต่งตัวชอบเสื้อผ้าอยู่บ้านปกติเมื่อก่อนนี้ผมจะชอบรีดแล้วค่อยใส่จะชอบอย่างนี้ไม่ว่าไปงานไหนก็แล้วแต่ไม่มีงานที่วัดที่บ้านที่ไหนหรือจะไปธุระออกจากบ้านนี้ผมจะชอบใส่เสื้อผ้าไว้ในกางเกงคือเป็นคนนิสัยอย่างนั้นเพราะน้ำสักแบบทำคนเดียวอะไรงี้แบบออกไปขายคนเดียวน้ำสักแบบไหวไหมครับเนี่ยครับทำก็คงไม่ไหวแล้วครับคนเดียวเมื่อก่อนที่ผมทำจริงๆเริ่มต้นจริงๆก็มีทำกับ2คนตายายกับแม่บ้านนะครับส่วนการขายก็คือผมคนออกไปขายแต่เดี๋ยวนี้ก็ขายก็ยังผมขายอยู่คนเดียวอยู่เหมือนเดิมมันหนักไหมนะครับขายอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าบอกว่านั่งสักแบบไม่สบายหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะหยุดเลยไหมครับเนี่ยหยุดครับผมหยุดชะงักเลยคือถ้าหากว่าผมขายคนเดียวขายเองออกไปขายไม่ได้นี่ธุรกิจหยุดชะงักหมดเลยเพราะไม่มีตัวแทนในเรื่องของการไปขายก็ยังบอกลูกๆอยู่นะครับว่าให้เขาทำแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีวี่แววว่าเขาจะมาทำต่อคือยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะหาตัวแทนมาขายได้ยังไงครับผมถ้าเกิดว่านักศักดิ์ไม่ได้ขายแล้วก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะกระจายยังไงใช่ไหมครับครับผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าใครจะสืบต่อตรงนี้ได้ในเรื่องของการขายส่วนการทำไม่มีปัญหาเราควรทำจะทำได้แต่ในเรื่องของฝ่ายการตลาดนั้นยังหาตัวแทนไม่เห็นครับผมที่ผมได้ติดตามน้าสมศักดิ์ขายขนมไทย
ผมก็พอจะเข้าใจความยากลำบากของการตะเวนขายไปยังที่ต่างๆมันคือการเดินทางตามความรู้สึกและปากท้องโดยแท้จริงนายสมศักดิ์ขายตั้งกี่ทุ่มครับก็ขายจนหมดนะครับผมขายของจนหมดเมื่อกี้ก็สี่ทุ่มห้าทุ่มเหมือนกันนะครับผมเยอะแต่จังหวะมาตั้งแต่เช้านี่แหละครับกับเลิกค่ำเนี่ยครับบางทีก็มาแต่เช้านะครับแต่ว่าบางทีก็กลับไปนะครับแล้วก็เอามาใหม่อีกก็มีนะครับไม่แน่นอนนะครับผมแล้วแต่ถ้าหากว่าขายหมดเร็วก็ไม่เอามาอีกนะครับแต่ว่าวันนี้คงไม่เอาถ้าหมดก็คงจะจบเลยอ๋อครับผมนักสมศักดิ์ครับในปัจจุบันนี้ก็คือคนเขายังนิยมกินขนมไทยกันอยู่ไหมครับครับนิยมกินอยู่ครับผมยังนิยมกินอยู่นะฮะแล้วก็ยังเด็กรุ่นหลังๆนี่ก็หันมากินเยอะนะครับตั้งแต่ผมขายมาเท่าที่สังเกตดูพวกเด็กพวกนักศึกษานี่ก็หันมาทานกันเยอะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับบางคนเขาบอกว่าโอ้เด็กๆมันคงไม่กินหรอกไม่ใช่หรอกครับเด็กๆก็กินนะครับบางทีแม้แต่ขนมเทียนตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆบางคน9ขวบ10ขวบนี่มันก็ยังชอบกินขนมเทียนนะครับรสเผ็ดๆนิดนึงมันก็ยังชอบกินผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันมีเสน่ห์ตรงไหนแต่ว่าเขาบอกว่าที่เขาซื้อผมกินเขาบอกว่าโอ้ขนมของลุงอร่อยมากเยี่ยมมากอะไรเงี้ยเขาทานกันไม่ทราบว่าเขาติดใจตรงไหนไม่ทราบหรือติดใจในรสชาติของขนมก็ไม่ทราบมันเก็บได้นานหรือเปล่าครับขนมไทยแบบนี้ขนมที่มันไม่ได้นานหรอกครับผมเฉพาะแค่วันเดียวนั่นเองแต่ไส้โดยขนมเทียนนี่แหละมันได้อยู่ประมาณ2วันได้อยู่แต่ขนมไส้นี่มันวันเดียวขายวันต่อวันคือซื้อแล้วต้องรีบกินให้หมดเลยครับรีบกินวันนี้ต้องกินได้ตลอดทั้งวันแหละวันนี้ครับผมครับผมแต่จะไว้ทานพรุ่งนี้ทานไม่ได้หรอกขนมไส้เพราะว่ามันเป็นขนมกะทิที่เยอะนะครับมองกันเป็นทางเดียวกันหมดเลยครับส่วนใหญ่ก็มองนะครับเขามองเขาเห็นเขามองเลยคือผมสงสัยว่าตอนนักศักดิ์ขายใหม่ๆนักศักดิ์มีเขินไหมครับนะฮะมีเขินไหมครับไม่เขินครับผมไม่เขินผมไม่เคยเขินเลยนะครับผมว่าผมก็ขายไปปกตินะครับธรรมดานะครับเพราะเตรียมใจไว้แล้วว่ามันจะต้องเขาก็ต้องมองนะครับอย่างน้อยๆก็ให้เกียรติบางคนก็ยกนิ้วให้นะครับบางคนก็ประโกกหัวให้คือว่าเขาให้เกียรตินะครับบางคนก็ยิ้มให้ก็เป็นอ๋อไม่ได้เขินไม่ได้อะไรไม่ได้เขินครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับเอ๊ยได้คนเชียงเมื่อวานนี้คงใส่สูทนะครับวันนี้เพราะวันใส่สูทวันนี้ใส่วันนี้นะครับผมก็จะดีใจครับเป็นการรักไทยนะครับดีนะครับอย่างนี้นะหมดแล้วครับผมขอโทษด้วยนะครับเมาหมดแล้วครับเอาไว้พรุ่งนี้นะครับผมขายขนมทุกวันนะครับผมมีความสุขกับการทำงานนะครับผมไม่เคยซีเรียสนะครับว่าขนมของผมจะขายหมดเมื่อไหร่ไม่เคยขีดเส้นว่าตอนนี้ต้องหมดตอนบ่ายนะตอนเที่ยงนะตอนเช้านะไม่ใช่คือผมจะทำของผมไปเรื่อยๆทำด้วยใจของผมที่มีความสุขนี่มันคือกติเตือนใจของผมนะครับผมหาตัวเองให้เจอแล้วทำด้วยใจสิ่งที่คุณอยากได้จะตามมานะครับคนเรานะครับถ้าหากว่ามองตัวเองหาตัวเองให้ได้นะครับว่าชอบอะไรจะทำอะไรก็ขอให้ตั้งใจทำด้วยใจจริงๆนะครับทำด้วยใจรักแล้วความสุขของเราจะตามมาคนทุกคนปรารถนาความสุขนะครับถ้าหากว่าเราอยากได้ความสุขก็ขอให้ทำตามที่ใจเราชอบใจเรารักนะครับวันนี้นาสมศักดิ์พ
พ่อค้าขายขนมไทยชาวโคราชได้สอนหลักเศรษฐศาสตร์และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงให้แก่ผมผมหวังเหลือเกินว่าคุณผู้ชมภาพชีวิตคงจะได้สาระในการดำเนินชีวิตจากสมศักดิ์ขนมไทยอย่างเพียงพอภาพชีวิตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ